จะสวยงามมากขึ้นเห็นไหมฮะนี่กลายเป็นไม้สาวเลยทีนี้ไอ้ลำต่างๆเหล่านี้ที่แตกใหม่ในปีนี้ครับปีหน้าออกดอกนะครับเรียกทำสาวฮะวันนี้มาทำสาวกันครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้ก็อาจจะสบายๆอีกแล้วนะครับหลายๆคนครับสอบถามมิสเตอร์ชนมาเกี่ยวกับว่าปลูกเอื้องสายเนี่ยมีเทคนิควิธีการจะขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนมากๆเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างนะครับมิสเตอร์ชนก็ไหนๆก็ไหนๆวันนี้ก็เลยมาทำให้ดูเลยนะครับว่ากล้วยไม้สกุลหวายเนี่ยครับมิตรชนเคยบอกแล้วว่าถ้าหากว่าเราต้องการขยายพันธุ์นะเราสามารถที่จะมีทางลัดโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาแลบนะการขยายพันธุ์แบบนี้เนี่ยก็คือโหดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเวลาเราปลูกเอื้องสายขึ้นตอหรือปลูกไว้กับต้นไม้เนี่ยบางคนก็นิยมชอบทำให้เป็นไม้กอนะเพราะว่าถ้าปลูกไว้กับธรรมชาติกับต้นไม้เนี่ยไม้กอเนี่ยมันยิ่งใหญ่อลังการแล้วมันสวยนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเอื้องสายเนี่ยหน้าที่ของลำเก่านะเดี๋ยวดูนิดนึงเพราะว่านี่ฮะเวลาปลูกไปเป็นไม้กอแบบนี้มันสวยฮะแต่ตอเนี่ยหรือปลูกใส่กระถางเนี่ยอาหารมันเรียกว่าความชุ่มชื้นมันได้นะกอมันก็จะงามแบบนี้นะสวยงามมากๆนะยิ่งถ้าเป็นช่วงหลังฤดูที่เขาออกดอกนะเขาจะออกดอกช่วงส่วนใหญ่นะถ้าเป็นพวกเอื้องสายเนี่ยเขาจะออกดอกช่วงประมาณสักหน้าร้อนมีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้นะครับเขาก็จะออกดอกพอเขาออกดอกเสร็จแล้วเนี่ยลำเก่าเขาเนี่ยฮะเนี่ยลำเก่าๆของเขาที่เขาเคยออกดอกแล้วมันจะไม่ออกดอกในปีต่อๆไปหน้าที่ของลำเก่าเนี่ยหน้าที่ของลำเก่าเขามีเพียงอย่างเดียวคือสะสมอาหารนะแล้วก็นำไปเลี้ยงหน่อใหม่ที่เพิ่งจะแตกในฤดูกาลถัดไปนะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคือหน่อใหม่นะเขาเพิ่งแตกในฤดูกาลนี้นะครับส่วนไอ้ลำที่เพิ่งออกดอกไปเนี่ยลำอย่างเงี้ยเนี่ยหลายลำเลย 4-5 ลำเนี่ยคือออกดอกไปแล้วปีหน้าก็ไม่ออกเลยครับข้อดีของลำเก่าเนี่ยก็คือสะสมอาหารส่งอาหารไปเลี้ยงต้นลูกนะแต่ถ้าหากว่าเราเอาไม้เนี่ยมาเลี้ยงแล้วให้ปุ๋ยให้ยาดูแลต่อเนื่องบางครั้งเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องอาศัยอาหารจากลำเก่าเลยก็ได้นะมีบางสวนนะครับใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตัดลำเลยเดี๋ยวมิตรชนตัดให้ดูนะครับแล้วก็ทำยังไงไปดูกันนี่ครับวันนี้นำมา2ตอนะเป็นเอื้องสายที่ออกดอกแล้วก็แตกลำใหม่แล้วนะเราจะเห็นว่าไอ้ลำเนี่ยที่เขาออกดอกแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตบแต่งตัดทิ้งได้นะแต่เราไม่ได้ตัดทิ้งเราตัดไปเพราะว่าเราอยากจะได้ต้นใหม่นะอ้าวไม่ต้องไปกลัวครับตัดได้เลยเนี่ยตัดลำโชออกไปนี่เห็นไหมตัดออกมาแบบนี้นะนี่แล้วก็ลำที่ออกดอกแล้วก็คือลำที่ไม่มีใบนี่แหละครับนะตัดเลยครับนี่ตัดเลยครับเดี๋ยวค่อยเก็บนะนี่ทำเพื่อการสาธิตนี่ตัดเลยลำนี้ก็อีกลำหนึ่งฮะที่ไม่มีใบตัดเลยก็บางทีไม้กอจะสวยขึ้นนะครับเขาเรียกทำสาวนะแต่ข้อดีของการทำสาวเนี่ยก็คือว่า อันนี้หมายความถึงว่าเราปลูกเลี้ยงไม้แล้วเราไม่ได้ปล่อยให้อดอยากเราให้อาหารนะนี่ฮะทีนี้มันก็จะเหลือแต่ลำที่เพิ่งแตกใหม่จะสังเกตเห็นว่ากอเขาก็จะสวยงามมากขึ้นเห็นไหมฮะนี่กลายเป็นไม้สาวเลยทีนี้ไอ้ลำต่างๆเหล่านี้ที่แตกใหม่ในปีนี้ครับปีหน้าออกดอกนะครับไหนๆข้อไหนๆทำให้ดูเลยสัก2ต่อบางคนไม่กล้าตัดนะฮะนี่ถ้าตัดไปปั๊บนี่ลำอ้วนๆลำใหญ่ๆตัดเลยครับนี่เนี่ยตัดไปเลยครับนี่เรียกทำสาวฮะวันนี้มาทำสาวกันตัดครับนี่ลำเก่าลำแก่
ม่ได้จะดอกครับพวกนี้ลำพวกนี้รับรองไม่มีดอกไม่มีดอกถือว่าเป็นการแต่งทำความสะอาดไม่เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคด้วยอีกอย่างนึงนะฮะเอาละครับนี่ครับตัดเลยฮะลำเก่าๆข้ามปีเนี่ยลากส่วนเกินที่ไม่มีความจำเป็นก็ตัดทิ้งไปก็ได้ครับบางทีไม่สวยหมักหมมก็อันนี้สำหรับคนที่เลี้ยงไม้แบบมีเวลาดูแลเอาใจใส่ใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้อาหารนะให้เขาไม่อดไม่อยากนะแต่สำหรับคนที่ชอบไม้กอก็อีกสไตล์นึงฮะบางคนก็ชอบไม้กอก็แล้วแต่เนี่ยสวยไหมครับทำสาวครับนี่สวยมากครับแล้วหลังจากนั้นครับที่ตัดแต่งแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำยังไงนี่ครับหลังจากตัดแต่งแล้วเราก็ได้ลำที่ว่าเพิ่งจะตัดออกไปโอ้โหได้เยอะเลยเนี่ยนี่ขนาดแค่2กอนะฮะนี่แล้วมิตรชนอยากจะบอกว่าเทคนิคดีๆให้เราขยายพันธุ์เอื้องสายได้ไวคือวิธีการทำแบบนี้ครับไปดูกันนี่คือลำที่ตัดแล้วทำยังไงครับนี่ครับตะแกรงอะไรก็ได้นะฮะขาดไม่มีตะแกรงก็ใช้ตะกร้าก็ได้นะฮะที่มันมีโปร่งๆหน่อยนะเอามาไว้ในที่ล่มลำไหลแล้วหลังจากนั้นเอาเนี่ยฮะเอื้องสายลำเก่าๆที่เราตัดมาวางแผ่เลยครับเนี่ยวางไว้อย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปสนใจนะถ้ามีเวลาเด็ดใบออกซะหน่อยก็จะดีมากนะฮะถ้ามีเวลานะเนี่ยแผ่ไว้อย่างเงี้ยนะเนี่ยแผ่ไว้อย่างงี้แล้วก็ห้อยไว้เลยครับเนี่ยห้อยผึ่งไว้นะห้อยผึ่งไว้แบบเนี้ยฮะเนี่ยในที่ล่มลำไหลก็จะเห็นว่าเวลาที่เราผึ่งไว้เนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะที่มิตรชนทำลืมไว้ที่จริงมันแตกเยอะกว่านี้อีกฮะนี่ไปเห็นว่ามันก็จะแตกเป็นต้นเล็กต้นน้อยอย่างนี้ฮะแต่จริงๆแล้วอันนี้คือไม่ได้ไปดูแลใส่ใจเขาเท่าไหร่นะมันก็แตกได้ในระดับหนึ่งจริงๆช่วงที่มันพีคสุดๆอ่ะเราก็ควรจะมาตัดนะแล้วก็เอาไปปลูกเลี้ยงซะนะเนี่ยมาเก็บผลผลิตที่เราวางไว้เห็นป่ะเนี่ยจะหยิบให้ดูฮะนี่มันก็จะแตกเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะนี่แตกเต็มเลยเป็นต้นเล็กต้นน้อยแบบนี้ครับนี่เห็นไหมนี่เฉพาะก้านต่อนี้ต่อเดียวก้านเก่าลำเก่าอะลำเก่าลำนี้ลำเดียวเนี่ยได้ต้นใหม่ไม่ต่ำกว่า1 2 3 4 5 6 7 8ต้นนะฮะจะเห็นว่ามันคือการขยายพันธุ์ไม้สกุลหวายโดยเฉพาะเอื้องสายเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยไม่ต้องไปเสียเวลาในการเพาะเลี้ยงในเยื่อยิ่งถ้าเป็นต้นไหนที่เราอยากได้ขยายพันธุ์ไวๆทำแบบนี้ครับเอาไปดูที่สวนที่สวนกันบ้างนะว่าเวลาที่มันแตกเนี่ยโอ้โหมันเยอะจริงๆนะแล้วก็ปลูกเลี้ยงเนี่ยแทบไม่ทันนะนี่ครับก็ดูครับเวลาที่เขาต้องการจะขยายเนี่ยก็ตัดลำนะตัดลำมาเลยแล้วก็มาวางแผ่ไว้นะก็เป็นการประหยัดเวลาเขาจะแตกตามข้ออย่างเงี้ยเป็นต้นเล็กต้นน้อยอย่างนี้แหละครับเนี่ยครับหลังจากนั้นเขาก็ตัดไปลงปลูกอีกทีนึงก็เป็นการขยายพันธุ์แบบเร่งด่วนนะสำหรับสายพันธุ์ที่เราต้องการนะเนี่ยดูครับเขาแตกโอ้โหแตกกันสวยงามมากๆนะก็หลังจากนั้นก็ตัดไปปลูกได้เลยนี่ครับหลังจากที่เขาตัดลำมาแล้วเนี่ยตามข้อที่มันแตกเนี่ยฮะเห็นไหมก็เรียกว่ามาปักเลยปักใส่วัสดุปลูกเครื่องปลูกเนี่ยนะดูต้นครับงามมากๆนี่เรียกว่าเป็นวิธีการที่เรียกว่าง่ายๆประหยัดเวลานะครับและเวลาเขาปลูกนะครับเขาก็จะให้โคนของกล้วยไม้สกุลหวายเนี่ยครับเขาชอบนั่งอยู่บนเครื่องปลูกนะให้อาหารให้ยากระตุ้นให้เกิดรากนะก็เขาก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนี่เพิ่งย้ายมาปลูกตัดปลูกใหม่ๆนะเทคนิคนี้ก็เป็นเรียกว่าไม่ต้องไปเสีย เวลาในการเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะและอย่างหนึ่งต้นแม่เป็นยังไงนะ
ออกมาเนี่ยเรียกว่าถอดด้ามมาเลยเพราะคือต้นเขาเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการคงสายพันธุ์ได้อย่างนิ่งที่สุดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับแฟนๆท่านใดชอบอกชอบใจครับอย่าลืมครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มิสเตอร์ชนมีเรื่องราวอะไรดีๆนะครับก็จะได้นำมาแบ่งปันกันอีกสำหรับวันนี้เทคนิคดีๆครับการทำสาวกล้วยไม้สกุลหวายพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ